เอานะไม่เปลี่ยนคำพูดกันแล้วครับพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นมันอยู่ทุกที่ทั้งที่แคบ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 ขนาดไหนแคบขนาดอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนได้ก็แล้วกันแคบตรงนั้นแหละตรงกลางที่ว่านี้เออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดก็บอกว่าเป็นที่ว่างเป็นที่ว่างและที่ว่างนี้มีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% บางโอกาสพูดคำว่าถึง 99.99% สำหรับลุงเป็นพลังงาน 100% เกินต่างหากพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับกระพงผิดขอรับผิดผู้เดียวลุงไม่ต้องใครมาให้คะแนน ดีบางทีไม่ต้องมีใครมาตัดเกรดจบข่าวนะวันนี้ไปไงต่อมีผู้คนส่งคลิปมาให้เชียงใหม่เฮ้ยเมื่อวานนี้ฝนตกนะโอ้โหฝนตกยังก็หน้าฝนเลยเป็นไงชาวเชียงใหม่นั่นๆดูสนุกสินะโอ้คนก็อยากจะให้ดูให้รู้ให้เห็นทันทีฟาโรรามเศสที่สองมีคนส่งมาให้ทันทีพูดเรื่องฟาโรมีคนป้อนงานมาให้ทันทีเลยโอ้ย thank you very big เลยนั่นจะฟังสักตั้งไหมล่ะหน้าตาไปยังไงฟาโรรามเศสหรือเอางี้ก่อนดีกว่า อยากจะให้ฟังคนที่เขาส่งคลิปมาให้ดูว่าฝนตกเชียงใหม่เมื่อวานเขาบอกว่าอึ้งกิมกี่เขาบอกจู่ๆฝนก็ตกในลักษณะที่ค่อนข้างจะน่ากลัวดูซิค่อนข้างจะอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่จอร์นแมนีหรือข้าไปก่อนนิดดูเอาต้องดูไม่อ่านนะดูไม่ชัดแสงแต่ท้องเนี่ยลมแค่นี้ก็พอตกกันถึงจนปานนั้นนะพอพูดเรื่องฟาโรห์ก็มีคนส่งฟาโรคลิปฟาโรมาให้ดูดูสิความเป็นไงโอ้เป็นตัวพิมพ์ยาวเหยียดเลยแล้วเจ๊ลุงอ่านงั้นเลยฟาโรรามเศสมหาราชเป็นฟาโรองค์ที่สามของราชวงศ์โอ้เป็นฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์อยู่ในบัลลังก์ 1213 ปีก่อนที่จะมีคริสตศาสนาก็แล้วก่อนจะมีศาสนาคริสต์เกิดขึ้นเป็นฟาโรห์องค์เดียวที่เชื่อว่าคือฟาโรห์ที่ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมอพยพของไบเบิลที่ว่าถึงการอพยพทาสชาวยิวออกจากอาณาจักรอียิปต์ของโมเสสเป็นโอรสองค์โตของฟาโรห์เซติที่1ได้ขึ้นครองราชเมื่อปีOkay.
หลังจากแย่งชิงอำนาจกันแย่งในหมู่พี่น้องหลังจากขึ้นครองราชย์แล้วพระองค์ได้ทรงสร้างเมืองใหม่เมืองใหญ่ขึ้นบนพื้นที่เดิมที่เคยเป็นที่อยู่และสถานที่ประสูติของพระองค์คือเมืองปีรามเสดและยังได้สร้างมหาวิหารที่มีรูปสลักแทนพระองค์ที่ยิ่งใหญ่คืออาบูซิมเบลฟาโรห์รามเสดที่2ทรงครองราชนานถึง67ปีและสิ้นพระชนม์เมื่ออายุได้90ปีเมื่อ30ปีแรกของการครองราชมาถึงพระองค์ได้กระทำพิธีสถาปนาตัวเองเสมือนเทพเจ้าและทำให้สถานะของพระองค์เปลี่ยนไปเป็นสูงส่งยิ่งขึ้นเทพเจ้าองค์เดียวเป็นหัวหน้าเทพเจ้าเป็นหัวหน้าเทพหัวหน้าพรหมหัวหน้าอะไรก็ว่าไป ฉันคนเดียวนี่แหละหลังจากโมเสสนำพาทาสชาวยิวอพยพจากอียิปต์ปัจจุบันนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าพระองค์ได้ให้พระโอรสองค์แรกที่เกิดกับสีพาราเมียครับพระเหสีเอกนะครับให้รู้มาประวัติศาสตร์พวกนี้ไม่เอาแล้วเอาแค่นี้ก็พอแล้วนั่นๆนะอย่างที่ลุงว่าไว้เนี่ยครับฟาโรห์องค์ที่เขาสร้างก็ยิ่งใหญ่นะครับที่มีหนวดเขาเยอะๆรามเสดที่มีหนวดอะไรมีหนวดมาเป็น นั่นๆนั่นๆรามเสดที่ถือว่ายิ่งใหญ่เขาก็สร้างอะไรเป็นอะไรสัญลักษณ์เขาใช้ก็คือเรื่องของดวงอาทิตย์นั่นเองครับ ก็โอเคนะก็ดีกลับมาถึงวันนี้นะใครจะไปรู้เรื่องราวของฟาโรห์ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แต่ลุงก็ได้กลิ่นเหมือนกันได้กลิ่นฟาโรห์เวลานอนทีก็ได้กลิ่นฟาโรห์มันกลิ่นเนี่ยกลิ่นฟาโรห์กลิ่นฟาโรห์กลิ่นนี้แล้วไปอียิปต์คราวนู้นนะฮะมีคนเขาพูดเอาไว้ว่านะครับมันจะมีน้ำหอมอันหนึ่งเขาเก็บไว้ตั้งมีตั้งสองสามกระปุกเลยนะหรือมันจะเหลืออยู่กระปุกเดียวเขาไม่คือเขาไม่กล้าเปิดเขาไม่กล้าเปิดนะเขาไม่กล้าเปิดว่ามันมีอะไรเนาะลุงเคยคิดไว้เฉยนะถ้าเปิดเนี่ยกลิ่นมันจะหอมหวนลนจวนขนาดไหนก็ไม่รู้แหละถ้าหากว่าเปิดกลิ่นน้ำหอมมันคำด้วยเกสรดอกไม้ไม่รู้ถ้ากับทรายก็ไม่แซ่บหรอกครับเอามาดมทีเนี่ยมันน่าจะเป็นอายุวัฒนะได้ดูคิดของลุงเองนะมันคงจะมารักษาภายในไว้อย่างดีไม่ต้องตายกันทุกคนเป็นชีวิตที่อมตะประมาณนั้นนะครับลุงคิดก็ลุงเองนะ เออแล้วเก็บไว้เฉยๆนะอยู่ในโถเนี่ยไอ้โถเนี่ยรูปร่างคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับรู้จักอะไรมั้ยไอ้ที่เขาตีเล่นกันเหมือนขวดนี่ดีกว่าโบลิ่งโบลิ่งเขาตีเล่นพอๆกับโบลิ่งลักษณะของขวดเขานะไปเห็นข้างนอกแล้วข้างในบอกก็มีอะไรตรงนั้นไม่จะมีประโยชน์อะไรเนาะผมไม่มีประโยชน์นะมันน่าจะเอามาให้ชาวโลกได้ดมอ่ะเช่นเปิดมาสักเอามาหนึ่งหยดนี่นะฉีดพ่นทำเงินได้เยอะเงินนะผมว่าเอ้าเอาจริงนะผมมานั่งคิด
เอาใครจะเข้าไปดมกลิ่นดมกลิ่นไอ้เจ้าน้ำหอมที่ว่านะต้องสร้างขึ้นมาใหม่หมดนะไม่ใช่เอาโรงหนังทั่วไปมาทำนะสร้างใหม่เอี่ยมหมดเลยให้อลังการงานสร้างเลยครับลุงกำลังคิดพีอาร์ประชาสัมพันธ์ไปขอซื้อวันดีไหมเนี่ยไปขอเฉยให้ไหมให้ไม่ให้ระวังนะเจ้าของนั่งอยู่แถวนี้นะประมาณนั้นนะเจ้าของน้ำหอมที่ว่าเนี่ยนั่งอยู่แถวนี้นะจะให้ไม่ให้ประมาณถ้าให้ก็ดีจริงๆทำเงินได้เยอะแยะผมว่านะเพราะว่าเรื่องของอียิปต์ฟาโรห์เนี่ยโอ้โหฮือฮามากของโลกไปเนี่ยใครน้อจะมาเปิดเผยความจริงของไอ้ฟาโรห์น่าจะมีเนาะเอาจริงนะมันน่าจะมีนะผมว่านะเขาท่าดีเหมือนกันนะไปเปิดแล้วไปสร้างอะไรอลังการงานสร้างตรงนั้นนะครับนะเอาเงินมาสร้างอะไรต่างๆให้กับผู้คนได้ไปใช้บริการอย่างน้อยสุดยุคสมัยนี้นะทำเป็นบรรจุผู้คนได้สักแสนอย่างเงี้ยสักแสนนะฮะหรือ300,000-500,000ก็สุดแท้แต่เถอะที่ว่าเป็นสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยเออเข้าท่าดีเหมือนกันนะเอาเข้าไปแล้วก็เอาพวกกลัวโควิดนี่นะเข้าไปอยู่ในอกที่ว่าเนี่ยนะไปดมน้ำหอมที่ว่าเนี่ยครับนะโควิดก็จะไม่มีมาวุ่นวายประมาณนั้นนะครับลุงก็คิดในเลือดของลุงนะเพราะกลัวโควิดมันจะได้หายไปทีนี้ค่าผ่านประตูทีนี้โอ้เศรษฐีกลัวตายคงจะเยอะกันเศรษฐีกลัวตายจะเยอะนะเล่นสนามฟุตบอลกันเลยสร้างใหม่หมดภายในไม่กี่วันจบจะไม่ยากอะไรรอบคอบกันนั่นเองใช่ไหมเออหาที่นั่งใส่เข้าไปซะหน่อยใช่ไหมไม่ร้อนตับแตกแล้วทำให้ฝนตกด้วยสิโถ่จะให้บังคับจะให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงมาสิใช่ไหมครับประมาณทำให้ฝนตกสิจะไปร้อนอะไรกันนักหนาหรือใครว่าไอ้ลุงว่ากันนะเพ่แล้วแค่นี้ก็พอแล้วเรื่องอะไรอีกเอาล่ะเปลี่ยนไปมาเจอความจริง3ประการซะหน่อยพี่ความจริง3ประ